ข้างๆผมสวยเจ้าบูบูเนี่ยก็เป็นทำหน้าที่นกที่เลี้ยงอย่างดีเลยคือพยายามที่จะไม่ห่างหายไปไหนก็ถ้าเกิดว่าเห็นน้องอยู่ตรงไหนก็จะพยายามที่จะตามไปนะตามไปให้ความสำคัญกับน้องๆแล้วก็เหมือนกับเขาจะคอยพยายามสอนทักษะหลายๆอย่างให้กับนกเด็กนะดูเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะบินผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะต้องจับตาดูให้อยู่ในสายตาตลอดเพราะนั้นเจ้าลักกี้นี่หาไม่ยากคือถ้าเจอไอ้บูบูเมื่อไหร่ลักกี้อยู่ใกล้ๆนั้นแน่นอน ส่วนสาธารณะอื่นๆนะครับก็จะมีการโชว์นกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นกก็จะเป็นยื่นคอนเฉยๆแล้วก็ปีกของเขาเนี่ยถูกคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ชมได้สังเกตดูดีๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นลีลาที่เขาบินทั้งนี่ไงหมาแล้ว1 ตัวนะฮะอยู่ด้านหลังเนี่ยบินไปบินมาเขาบินกันได้จริงๆแล้วคําถามของท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คือมันทําไมถึงไม่หนีไปไหนถูกไหมครับแล้วนี่แหละมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเลยว่าปกติที่สิ่งที่เรากลัวในการที่เราจะเป็นนกใช
เสียงเนิร์ดมากมีจนต้องเกี้ยงแตกลังอ่ะ
ท้องฟ้ากว้างใหญ่สูงขึ้นไปสวัสดีท่านเชียนวันนี้เป็นไงบ้างสนุกค่ะซื้อของค่ะสนุกดีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำการเผยแพร่ความรู้ของ IFT นะครับพี่ตลาดน้ำสวนพึ่งเวเนโต้จังหวัดราชบุรีเยี่ยมมากวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกครับมีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เผยแพร่เห็นเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศใหม่ๆนะครับของการเผยแพร่ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างไปจากตัวเมืองกรุงหรือตามแสงสีตึกเขาวันนี้ก็มีแต่ธรรมชาติล้วนๆแล้วผู้คนที่ไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้บางคนก็ถามคำถามเหมือนเดิมว่าแล้วเขาจะกลับมาหรอแสดงให้เขาเห็นแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สถานที่ที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เปิดใหม่แล้วก็วันนี้หลังจากที่เราเผยแพร่ความรู้ไปนะครับก็ทำการปลดปล่อยพลังนะครับบินขึ้นไป7นาทีนะฮะไม่ลงกันเป็นอะไรโอ้ทำลายสถิติใช่ใช่แต่ว่าสวยงามมากๆนะครับในพื้นที่นี้มีทั้งภูเขาแม่น้ำให้ทุกอย่างแล้วก็ดูเหมือนเขาบินมีความสุขเนาะในธรรมชาติใช่รอบไปด้วยภูเขาใช่รอบๆไปด้วยภูเขาเลยมีแม่น้ำอีกก็ได้อัพสกิลของนกเด็กที่ขึ้นปล่อยบินใช่ขึ้นปล่อยบินหรืออาจจะประสบการณ์ในการบินน้อยก็ได้มาอัพสกิลเพิ่มขึ้นได้เห็นวิวัฒนาการของเขาถือว่าวันนี้ปล่อยเยอะเลยทีเดียว3ตัวกันเลยทีเดียววันนี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมว่ามีแขกรับเชิญเรามาจากเกาะพะงันพี่นัทมาด้วยพี่นัทมาสะพายเป็นอะไรที่ตกใจมากแต่ตอนนี้กลับอยู่แล้วเขากลับเราก็คงจะมีโอกาสได้มาเยือนอีกเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแล้วบรรยากาศก็ดีอากาศดีมากตอนนี้แค่6โมงแต่รู้สึกว่าหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงก็รอพาครอบครัวมาดูนะคะเราจะติดใจวันนี้เราก็ขอจบคลิปของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย